การเป็นดาราเนี่ยมันต้องมีค่าตัวหรือค่าตอบแทนสูงอยู่แล้วและบางครั้งเขาก็มักจะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยและบ้าคลั่งวันนี้ผมเลยจะนำเสนอ JCB Studio Present 10ดาราที่ใช้เงินอย่างบ้าคลั่งให้สิบภาคโดย JCB อันดับที่10ไมเคิลแจ็คสันนักร้องขวัญใจตลอดกาล King of Pop เจ้าของท่าเต้นมูนวอล์กและลูดเป้าในตำนานเป็นคนเดียวครับที่ทำและเท่ถ้าให้กูเต้นแบบนี้และทำบ้างเนี่ยโดนออกสื่อด่าอนาจารแล้วไมเคิลมีที่ดินทั้งหมด 7,000 ไร่และยังมีคฤหาสน์ส่วนตัวเป็นของตัวเองไม่ต้องถามเรื่องการใช้เงินครับพี่แกเนี่ยใช้จ่าย 20-30 ล้านดอลลาร์ต่อปีแกชอบสะสมของเก่าเป็นชีวิตจิตใจเคยดูคลิปที่พี่แกไปซื้อของเก่ามาติดบ้านไหมครับคลิปนั้นครับพี่แกเนี่ยยืนชี้นิ้วเลือกเลยและแต่ละชิ้นไม่ใช่ถูกๆ100-200เหมือนตลาดโรงเกลือนะเว้ยชิ้นละเป็นแสนเป็นล้านบางชิ้นพี่แกเนี่ยซื้อไปแล้วก็มาซื้อซ้ำอีกรอบเพราะบอกว่าอีกห้องหนึ่งมันยังไม่มีเห็นใช้เงินเยอะแบบนี้แต่หนี้สิน The King of Pop เนี่ยโคตรจะบานตะไทยครับเขาทิ้งหนี้สินไว้หลังจากเสียชีวิตไปถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐยังไงก็ตามเราพูดได้เต็มปากว่าไม่มีใครที่สามารถเหมือนไมเคิลแจ็คสันได้อีกแล้วเขาเกิดมาเพื่อเป็น King of Pop โดยแท้จริงอันดับที่9จอร์จลูคัสผู้กำกับ Star Wars เขาใช้เงินของเขาอย่างบ้าคลั่งในการซื้อหน่วยดับเพลิงส่วนตัวเพื่อดูแลฟาร์มของเขาในแคลิฟอร์เนียจอร์จเนี่ยอ้างว่าผมก็ไม่รู้ว่าฟาร์มผมจะถูกไฟไหม้ตอนไหนก็เลยจ้างไอ้พวกนี้ไว้โดยเขาใช้เงินไปถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพื่อจ้างนักดับเพลิงจำนวน12คนรวมไปถึงซื้อรถดับเพลิงและค่าที่ก่อสร้างทีมดับเพลิงต้องเป็นจอร์จลูคัสเท่านั้นครับถึงทำได้อันดับที่8วิกตอเรียเบคแฮมเมียสวยของสุดหล่อเสียงเป็ดเดวิดเบคแฮมเธอใช้เงินจำนวน 35,998 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,130,000 บาทครับในการเอา iPhone ของเธอเนี่ยไปทำให้เป็นทองครับที่ทองแท้นะเว้ยไม่ใช่ฝังลูกนิมิตราคามือถือเครื่องนึงของวิกตอเรียเนี่ยซื้อรถยนต์ได้สบายเลยครับจะโทรทีต้องมาระแวงโจรจี้อีกอันดับที่7ไมค์ไทสันอดีตนักมวยแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทกับการใช้เงินจำนวน 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเปลี่ยนอ่างอาบน้ำสุดแสนน่าเบื่อให้กลายเป็นอ่างอาบน้ำทองคำและดูแลเสืออีก3ตัวของเขาระดับนักมวยสากลนะเว้ยเออมึงจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันกิ๊กก๊อกเลี้ยงแมงอังกอร์เนี่ยแหละอันดับที่6คีอานูรีฟเป็นดาราที่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยและบ้าคลั่งแต่กลับไม่มีคนหมั่นไส้และด่าว่าเขาเป็นพวกใช้เงินเกินตัวเพราะเขาบริจาคเงินอย่างมหาศาลให้กับองค์กรด้านมะเร็งและการกุศลต่างๆอีกมากมายที่สำคัญไปกว่านั้นครับในหนังเรื่อง The Matrix เขาได้คืนรายได้จำนวน80ล้านเหรียญสหรัฐให้กับทีมงานและก็ทำการซื้อมอไซค์ฮาร์เลย์จำนวน12คันให้กับสตันแมนและนี่ก็คือสภาพของคีอานูรีฟหลังจากซื้อมอทรายให้สตันแมนทุยหยอกหยอกแต่ดาราคนนี้ผมชอบมากเลยนะคือเป็นคนติดดินฮะไปนั่งข้างทางอย่างเงี้ยแม่งยังดูราศีพระเอกถ้ากูไปทำเนี่ยมีคนเอาเหรียญมาให้กูแน่อ่ะอันดับที่5จอห์นนี่เดฟในบทกัปตันแจ็คสเปโร่เราจะเห็นว่ากัปตันแจ็คเนี่ยแทบไม่มีสมบัติติดตัวมากนักแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเดฟมีสมบัติและทรัพย์สินมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาะส่วนตัวสุดหรูดื่มไวน์ที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านมีรถหรูสุดเท่ถึง45คันบนบกมีรถบนน้ำมีเรือยอชต์ส่วนตัวบนอากาศพี่แกก็มีเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีของสะสมกีตาร์แพงๆนะครับแบรนด์ดังๆจำนวน70ตัวสัตว์มุมนี้กูนึกว่านะแอดคาราบาวมีบอดี้การ์ดที่คอยคุ้มกันเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น40คนนี่กะจะให้มาแมลงวันไม่ตอมเลยใช่ไหมครับเนี่ยถึงจะใช้เงินอย่างบ้าคลั่งนะครับแต่จอห์นนี่เดฟก็เป็นคนที่ใจบุญบริจาคเพื่อการกุศลช่วยเหลือคนอยู่สม่ำเสมออันดับที่4ลีโอนาร์โดดิปแคปริโอมึงดูบ้านของพี่แกซะก่อนธรรมดาที่ไหนล่ะนี่แค่จิ๊บๆนะแกยังมีอีกหลังที่อยู่บนเกาะส่วนตัวของแกพอๆกันกับจอห์นนี่เดฟเลยครับนอกจากนี้แกยังชอบสะสมงานภาพที่ราคาเนี่ยหลักล้านขึ้นรถหรูอีกหลายคันรวมไปถึงแว่นกันแดดที่สั่งทางร้านออกแบบให้โดยเฉพาะเคยเหมาตั๋วดิสนีย์เวิลด์ให้เด็กและคนที่ไปเข้าฟรีแล้วก็เป็นคนที่ชอบบริจาคเงินเพื่อการกุศลหล่อและยังใจบุญอีกพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆอันดับที่3
เวสลีย์สไนเปอร์ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรกูชอบเติมคำว่าเปอร์เข้าไปมันเท่ดิชีวิตนักแสดงก็เป็นแบบนี้แหละเคยขึ้นไปจุดสุดก็ต้องลงมาได้เหมือนกันคำพูดของสไนเปอร์ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับในอดีตเขาเป็นดาราตัวท็อปอีกคนของวงการแต่ชีวิตวงการมายาของแกก็ต้องดิ่งลงเหวครับเพราะนิสัยส่วนตัวของพี่แกเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักทำงานกับคนในกองถ่ายยากบวกกับใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยติดหรูติดเหล้าและยังไปพัวพันกับคดีหนีภาษีทำให้แทบไม่มีหนังเล่นเลยครับจากค่าตัวหลักล้านต้องลดมาเหลือหลักครึ่งแสนอันดับที่2แองเจลิน่าโจลี่เป็นอีกหนึ่งดาราที่ใช้เงินอย่างบ้าคลั่งแต่แฟนๆดันชอบเหมือนกันครับเพราะเจ๊แก่ใช้เงินมหาศาลส่วนมากไปกับการบริจาคเพื่อการกุศลคือบริจาคช่วยเหลือคนไปทั่วครับหลายที่หลายแห่งขนาดเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมรายได้ทั้งหมดที่ได้มาจากน้ำหอมนะครับเธอเอาไปบริจาคช่วยเหลือคนต่อจะหาว่าคลั่งแบบนี้ก็ช่างเถอะแต่คนรักแล้วกันอันดับที่1นิโคลัสเคจไอ้สัตว์กูยังไม่ชินกับรูปเลยวะในอดีตครับเขาคือดาราหนังเกรด A แทบทุกเรื่องได้แต่บทสำคัญเป็นพระเอกไม่ก็ตัวร้ายเด่นๆเป็นดาราเอลิสของวงการที่มีชื่อเสียงมากผ่านผลงานการแสดงระดับแนวหน้ามามากมายแต่ช่วงที่เป็นขาขึ้นของเคสเนี่ยพี่แกดันใช้เงินอย่างบ้าคลั่งไม่ค่อยเก็บครับซื้อปราสาทที่เยอรมัน2แห่งจำนวน430ล้านบาทเดี๋ยวผมจะพากเป็นเงินไทยนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นซื้อเกาะส่วนตัวอีก90ล้านบาทประมูลกระดูกไดโนเสาร์อายุ700ล้านปีจำนวน6ล้านบาทชนะ และแม่งบาปมากไอ้กระดูกชิ้นนี้ของพี่แกสุดท้ายต้องส่งคืนพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะถูกตรวจจับได้ว่าเป็นของที่ขโมยมาประมูลไปเลยเงิน6ล้านบาทซื้อคฤหาสน์ผีสิงที่เรียกได้ว่าเป็นที่ที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกาจำนวน100ล้านบาทอันนี้ไม่รู้ว่าพี่เคสแกคิดยังไงถึงไปซื้อเขามีแต่ซื้อคฤหาสน์ให้คนอยู่อันนี้ซื้อคฤหาสน์ให้ผีอยู่และอันนี้ครับคือพีคมากคือเคสเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบหนังสือแนวการ์ตูนคอมิกแกใช้เงินจำนวน 500,000 บาทครับเพื่อซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มเดียวนั่นก็คือเรื่องซุปเปอร์แมนโอ้โห 500,000 บาทไอ้เหี้ยกูเอาไปตีหลีได้ทั้งชีวิตเลยนะแลกกับหนังสือการ์ตูนเรื่องเดียวจากที่ผมเล่าวีรกรรมการใช้เงินของแกไปเนี่ยก็คงไม่ต้องแปลกใจหรอกครับที่ปัจจุบันแกเนี่ยจะตกอับบวกกับนิสัยที่ติดเหล้าของแกด้วยทำให้วงการฮอลลีวูดแทบจะละเอื่อมเคสแทบไม่มีหนังเล่นเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแถมยังเป็นหนี้สินอีกมากมายจากนักแสดงเกรด A ในวันนั้นตอนนี้กลายเป็นนักแสดงเกรด C บางเรื่องที่เขาเล่นนะครับไม่ได้เข้าโรงแต่ไปทำแผ่นขายก็มีตอนนี้เขาก็พยายามอย่างหนักครับเพื่อที่จะได้กลับไปเล่นหนังใหญ่อีกครั้งและแก้ไขความผิดพลาดในอดีตเรื่องการใช้เงินของตัวเองและนี่ก็คือ10อันดับในวันนี้อยากจะบอกว่าที่เราเอาคลิปมาทำวันนี้เราไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าดารานะครับคือการใช้เงินซื้อของที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เรามีเงินนะอยากซื้ออะไรซื้อมันก็เป็นสิทธิ์ของเราซื้อได้แต่ก็ต้องดูกำลังทรัพย์ตัวเองและคิดถึงอนาคตด้วยครับมีเงินเก็บไว้อย่าไปใช้มั่วซั่วเยอะเกินไปอย่าติดหรูครับตอนนี้ลุงยังอยู่โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ